เมื่อวานนะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดจังหวัดระยองนายสุพจน์ต่ออาจหารพร้อมด้วยพลเรือตรีอภิชาติวรพมรรองโฆษกกองทัพเรือนะครับแล้วก็พลเรือตรีอาทรชระปิญโญรองผู้จัดการกองทัพเรือภาคที่1ก็แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการคราบน้ำมันกรณีพบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดียวกลางทะเลหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลนะครับเขาตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่บ้านสบายสบายรีสอร์ทจังหวัดระยองเนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1นะครับพลตรีอาทรเนี่ยบอกว่ากองทัพเรือได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการเก็บกู้คราบน้ำมันตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้สามารถเก็บกู้คราบน้ำมันได้เป็นผลดีปริมาณคราบน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งขณะนี้ไม่พบคราบน้ำมันแล้วและภาพถ่ายทางอากาศจากกิสตาและภาพถ่ายทางอากาศของกองทัพเรือก็ไม่พบคราบน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับยืนยันว่าไม่พบคราบน้ำมันที่เป็นกลุ่มก้อนและแผ่นฟิล์มบางๆตลอดแนวชายฝั่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าและเกาะเสม็ดอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีคราบน้ำมันเล็ดลอดไปได้แต่ก็มีจำนวนน้อยมากซึ่งยังติดตามและตรวจสอบในพื้นที่อย่างใกล้ชิดส่วนระยะยาวจะดำเนินการฟื้นฟูในส่วนที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนส่วน SPRC ก็คือบริษัทนะครับที่เป็นเจ้าของที่แท่นที่มีการรั่วไหลออกมาเนี่ยนะครับได้มีการนำบูมจำนวน5ปากเรือจำนวน10ลำเตรียมความพร้อมบริเวณอ่าวเพถึงเกาะเสม็ดแล้วก็สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองดำเนินการนำน้ำทะเลไปตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อไปวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทะเลหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการแถลงภาพรวมเมื่อวาน